ราศีที่ในช่วงนี้จะรวยล้นฟ้าคือราศีมีคนถูกไหมมีคนถูกไหมเอาไปพี่แขใช่หรอแล้วจะมีแผลฟ้าเชื่อล้นมีแผลหรือเปล่าแต่ทั้งคนมีคนทั้งคนด้วยแผลแผลเราไม่น่าเชื่อนะครับมีคนตอบผิดนะครับราศีพิจิกครับเฮ้ยคือแบบเฮ้ยชาวราศีพิจิกในเวลานี้นะครับถ้าใครที่ถูกดวงวางลัคนาแล้วมีดาวเจ้าเรือนการเงินเด่นคือแปลว่ามีบุญที่สร้างบุญในหมวดทานไว้หลายชาติภพไว้เยอะและยังไม่รวยเวลานี้เป็นเวลาที่มีโอกาสรวยตามมุมของฟ้าเปิดดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่เป็นดาวตัวแทนของการเงินของชาวราศีพิจิกเนี่ยกำลังโคจรเข้าสู่เรือนการเงินในรอบ12ปีมีครั้งเดียวและมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนั่นหมายถึงจังหวะที่1มีนาถึงพฤษภาจังหวะที่2หลัง30ตุลาคมปีนี้ไปถึงปี2563ก็แปลว่ามีโอกาสรวยมากมั่นคงในด้านการเงินมั่งคั่งทำมาหาได้ดีแต่ไม่ใช่แปลว่าราศีที่ถูกฟันธงจะเป็นไปแบบนี้ทุกคนเพราะบุญเดิมไม่เท่ากันต้องเข้าใจข้อจำกัดด้วยนะครับแต่จะมีสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกที่ชมรายการศึกของราศีว่าลงทุนเมื่อต้นปีนี้ทุ่มไปเต็มกำลังเลยอาจารย์จะเป็นไงรวยสิครับลงทุนมาตั้งแต่2ปีที่แล้วรออยู่นี่แหละครับรวยในรอบ12ปีชัดเจนไหมครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของสถิติที่เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนสู้สร้างทำด้วยความมุ่งมั่นพอถึงเวลาแล้วฟ้าก็เปิดฟ้าเปิดสำหรับคนทำคนมีบุญและสร้างบุญมาตลอดแล้วหวังว่าจะรวยเวลาเป็นของคุณแล้วครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงจะรวยล้นฟ้าได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับ